รถเก๋งดีไซน์ทันสมัยใช้งานน้อยออปชั่นจัดเต็มในราคาสุดคุ้มค่าสวยแค่ไหนมาชมกันครับวันนี้อยู่กับ My Boy นะครับวันนี้เราอยู่ที่เต็นท์รถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับสาขาอุบลราชธานีวันนี้ผมจะพามาชมรถ MG3 นะครับ 1.5X Sunroof ปี2019คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ออปชั่นแน่นมากๆและราคาไม่แรงนะครับราคาย่อมเยาพูดง่ายๆคันนี้สวยมากไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ทันสมัยแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะครับในเรทราคาที่คุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพามาชมกันเลยนะครับ MG3 1.5X คันนี้นะครับก็เป็นตัวรองท็อปนะครับรองจากตัว V นะฮะแต่ออปชันก็ต่างกันไม่เยอะออปชันที่มีเดี๋ยวผมมาพามาชมว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะครับก็มีไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมัลติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับตัว Daytime Running Lightถ้าสังเกตนะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้เดย์ไทม์เปิดอยู่สวยงามมากนะครับยิ่งถ้าตอนกลางคืนเนี่ยตอนเย็นๆยังไม่ดึกมากไฟตัวนี้สวยมากนะครับสำหรับตัวเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้มากระจังหน้านะครับจะเป็นแบบรังผึ้งดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับเป็นสีเทาตัดกับตัวโลโก้ของตัว MG นะครับโลโก้ของ MG อันใหญ่จะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีการตัดลวดลายด้วยโครเมียมนะครับตรงขอบก็ทำให้ตัวรถดูสวยนะครับดีไซน์ทันสมัยแล้วก็ดูสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะครับด้านข้างแน่นอนมีการตกแต่งเพิ่มเติมแบบรังผึ้งนะครับแล้วก็โครเมียมตัดขอบแล้วก็สีดำด้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการออกแบบมาให้ตัวรถดูฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะฮะนี่เลยกระจังหน้ารังผึ้งนะครับก็สวยดีคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัว2019เพราะฉะนั้นคันนี้วารันตี0ยังเหลือแบบยาวๆนะครับเพราะวารันตี0ที่ให้มาคือ4ปีแล้วก็ 120,000 โลเพราะฉะนั้นคันนี้ยังเหลือวารันตี0อีกยาวๆประมาณ3ปีกว่าแล้วก็อีกประมาณ 90,000 โลหมายถึงวารันตีนะครับแต่คันนี้ใช้งานน้อยเดี๋ยวผมพาไปดูเลขหมายทีหลังมาดูที่ยางกันบ้างนะครับตัวนี้หน้ายางจะอยู่ที่ 195/55R16 นะครับจะเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะครับเป็นอัลลอยขอบ16นิ้วจากโรงงานเลยนะครับก็ MG เลยนะครับนี่เป็นสีดำตัดกับตัวตรงนี้ก็ดีไซน์ออกมาได้สวยดีเข้ากับตัวรถนะครับก็ดูสปอร์ตนะฮะด้านข้างกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ตรงกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กระจกสีเดียวกันกับตัวรถเพราะฉะนั้นสีขาวสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้านหลังนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของรถ MG3 ก็คือไฟท้ายไฟท้ายนี่ยาวลงมานี่เลยนะครับแล้วก็ไฟถอยจะอยู่นี้แต่ไฟท้ายนี่ตอนกลางคืนก็ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าไฟจะยาวมาเลยเสาอากาศนะครับเป็นเสาอากาศแบบธรรมดาอยู่นะครับยังไม่เป็นชาร์กฟินแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันด้านหลังว่ามีอะไรบ้างด้านท้ายเปิดมานะครับพื้นที่เก็บของก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เล็กจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมาะสำหรับรถเก๋งขับในเมืองไม่ได้ขนของเยอะแต่ถามว่าตัวนี้สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับสมมุติว่าต้องการจุของเพิ่มเติมเราสามารถที่จะพับเบาะลงไปได้60 40นะครับปึ๊บนี่เลย60 40นะครับพอพับไปก็จะเป็นประมาณนี้สามารถจุของได้เยอะขึ้นอยู่นะครับถ้าไม่มีคนนั่งด้านหลัง
ก็ประมาณนี้นะครับมาดูกันต่อด้านหลังตรงนี้มีแผ่นบังสายตาให้นะครับกรณีที่เรามีของมีค่าวางไว้บนรถนะครับไม่อยากแบบให้คนอื่นมาเห็นหรือไม่อยากให้กลัวคนเห็นนะครับเราก็ปิดไว้อย่างนี้มันก็จะมองไม่เห็นด้านล่างอันนี้ก็ป้องกันการเกิดแบบโจรกรรมอะไรประมาณนี้นะครับด้านหลังแน่นอนว่าตัวออปชันที่ผมบอกว่าจัดเต็มอ่ะไม่ได้จัดเต็มธรรมดาเพราะว่าเนี่ยเซ็นเซอร์ถอยนะฮะเซ็นเซอร์ถอยให้มาอยู่3จุดเซ็นเซอร์ถอยยังไม่พอคันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะฮะนี่เลยกล้องถอยจะอยู่ตรงด้านใต้เซ็นเซอร์เลยก็เอาเมื่อถอยรถคันนี้ไม่ต้องมัดระวังอะไรมากนะครับเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ช่วยเตือนแล้วก็มีกล้องช่วยดูด้านหลังแผ่นทับทิมสะท้อนแสง2ฝั่งนะฮะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถตอนกลางคืนและอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้ยังรองรับน้ำมัน E20 ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเลยนะฮะมาดูภายด้านหลังกันนะครับด้านหลังภายในด้านหลังภายในว่าพื้นที่กว้างไหมนี่เลยนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับก็นุ่มดีนะครับเวลานั่งก็นุ่มนะครับแล้วก็อย่างคือมันจะไม่ดูดความร้อนด้วยเวลาที่เราจอดตากแดดอะไรเงี้ยเวลาเข้ามานั่งมันก็จะไม่ร้อนมากนะครับเพราะมันไม่ดูดซับความร้อนเดี๋ยวผมนั่งให้ดูว่ากว้างขนาดไหนสำหรับ MG3 1.5X คันนี้นะครับก็ผมมองว่าโอเคนะครับไม่อึดอัดนะมันไม่อึดอัดเพราะว่าตรงเล็กรูมนะครับการยืดขาก็มันไม่ได้เบียดนะครับไม่ได้เบียดเบาะไม่ได้ชนเบาะแล้วก็มันสามารถยังยืดได้นะครับไม่ได้แน่นไม่ได้อึดอัดนะครับไม่ได้แคบแล้วก็ส่วนด้านบนหัวก็ยังเหลือที่ว่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รู้สึกไม่อึดอัดเวลานั่งด้านหลังบวกกับที่เบาะผ้าด้วยก็นุ่มดีนะไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีที่วางแก้วตรงกลางด้วยนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วตรงกลางเพราะฉะนั้นเวลามีเครื่องดื่มหรือสิ่งของก็สามารถวางตรงนี้ได้ก็เป็นออปชันที่ดีนะครับสำหรับเรื่องการอำนวยความสะดวกก็สะดวกดีเดี๋ยวเรามาดูห้องคนขับกันบ้างโอเคมาดูกันเลยนะครับออปชันนะครับพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านพร้อมโลโก้ MG ตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีการตกแต่งดีไซน์ดูสปอร์ตมากนะครับจะดูเหมือนของMercedes-Benz นะครับที่จะมีตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนคลื่นรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนโหมดแล้วก็คำสั่งเสียงด้วยถือว่าออปชันเนี่ยแน่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันที่ผมบอกว่าคันนี้ใช้งานน้อยใช้งานน้อยจริงหรือเปล่าเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ 3,610 กิโลเมตรนะฮะคันนี้ใช้งานถือว่าน้อยเลยนะครับรถแค่ประมาณปีกว่านะฮะเพราะว่าเป็นรถปี2019นะครับปีนี้ก็21กลางๆปีประมาณปีกว่ายังไม่ถึง2ปีนะครับปีนิดๆก็ถือว่าพอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวออปชันกันต่อเลยนะครับว่ารถคันนี้ยังมีอะไรมาให้อีกนะครับอย่างแรกหน้าจอสัมผัสตรงนี้นะครับบอกเลยว่าดีนะครับสามารถสัมผัสได้แล้วก็อย่างที่บอกว่ากล้องถอยหลังเนี่ยจะแสดงผลที่ตรงนี้เลยก็จะมีกล้องถอยหลังตรงนี้พร้อมเส้นกะระยะนะครับเพราะฉะนั้นการถอยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ตรงเนี้ยสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับก็ยังติดอยู่เพราะฉะนั้นคันนี้ยังใหม่มากนะครับตัวออปชันนะครับของหน้าจอตรงนี้มีอะไรบ้างทั่วไปเลยนะครับวิทยุเพลงแอปลิงก์นะครับวิดีโอรูปภาพโทรศัพท์แล้วก็แน่นอนบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ก็ดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับและอีกอันนึงที่ผมชอบมากก็คือตัว Apple CarPlay Apple CarPlay คืออะไร Apple CarPlay ก็คือจะเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับกับโทรศัพท์ iPhone ของเราจะมีสาย USB เสียบตรงนี้เชื่อมต่อก็สามารถเปิด Apple CarPlay ได้ตรงนี้เลยนะครับมีอะไรที่เชื่อมต่อกับ iPhone เราบ้างโทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะกดโทรออกตรงนี้ได้กดเบอร์กดโทรออกตรงนี้ได้เลยนะครับแทนที่จะกดโทรศัพท์เรากดตรงนี้ได้แล้วอีกอะไรอีกเพลงนะครับเพลงก็เราเปิดเพลงในโทรศัพท์นะครับมันก็เชื่อมต่อกับอันนี้ทั่วไปแต่อันนี้ที่ผมชอบเนี่ยคือแมปนะ
แมปนี้ก็คือเหมือนกับว่ารถเราธรรมดาใช่ไหมแต่พอมี Apple CarPlay ตรงนี้ทำให้ตัวรถเรามี Navigator ไปด้วยเลยเวลาที่เราต้องการจะไปที่ไหนสามารถตั้งสถานที่ไปได้เลยนะครับสามารถตั้งในโทรศัพท์แล้วมันก็จะขึ้นจอแสดงผลบอกทางเลยนะครับว่าควรต้องไปทางไหนทางไหนนะครับก็ดีเลยมีหมดนะครับแมปก็ประมาณนี้สำหรับตัวแมปแล้วก็เมสเซจนะครับอ่านว่ามีใครส่งเมสเซจมาหาเราได้ก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้เลย LINE ด้วยนะครับ WhatsApp ด้วยแล้วก็มี Google Map เช่นกันถ้าไม่ชอบแมปของตัว iPhone มี Google Map ให้ก็ดีเหมือนกันนะครับอัปเดต Real Time เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะแล้วก็ตัวเพลงเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าตัวเครื่องเสียงเนี่ยดีหรือเปล่าก็มาทดสอบกันนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครับก็เสียงดังฟังชัดแล้วก็เสียงละเอียดนะครับตัวดีไซน์ก็สวยนะครับตรงนี้มีแอร์2ช่องให้ความรู้สึกเหมือนกับ Porsche นะครับ Porsche นะครับก็จะมีการดีไซน์แอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงดีไซน์เนี่ยดูหรูหรานะครับดูทันสมัยแล้วก็ตัวแอร์ที่เป็นกลมๆน่ารักน่ารักสไตล์แบบมินิคูเปอร์นะครับก็น่ารักดีตัวนี้เพราะฉะนั้นผมชอบเลยตรงด้านล่างเนี่ยยังมีการตกแต่งเป็นแบบแถบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับสวยเลยด้านล่างนะครับก็ตรงนี้แน่นอนว่าคนขับมีที่เพิ่มเสียงลดเสียงตรงพวงมาลัยแล้วแต่คนนั่งอ่ะก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ปกติเลยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนโหมดปิดเสียงทั่วไปและด้านล่างก็เป็นตัวระบบแอร์นะครับจะเชื่อมต่อกับหน้าจอด้านบนเวลาเราปรับเนี่ยหน้าจอก็จะแสดงผลว่าเราปรับยังไงนะครับปรับเท่าไหนตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิส่วนตรงนี้จะเป็นพัดลมแอร์นะฮะพัดลมแอร์แล้วก็ทั่วไปนะครับ AC อากาศหมุนเวียนภายในก็มีตัวช่องลมนะครับเลือกว่าจะให้ช่องพัดลมเนี่ยออกช่องไหนก็ดีเลยนะครับสำหรับตัวออปชันตรงนี้ด้านล่างก็มีช่องเสียบ USB อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีพอร์ตจุดบุหรี่นะครับหรือพอร์ตชาร์จแบตนะครับก็ตรงนี้เลยอีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจของคันนี้เลยนะครับหรือเรียกว่ารถในในกลุ่มเดียวกันนะครับรถในเซกชันเดียวกันไม่มีคันไหนให้มาแน่นอนก็คือสลูปหลังคาสลูปนะครับตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้นะครับพลาสติกยังไม่แกะนะครับพลาสติกไม่แกะยังใหม่ๆจากโรงงานเลยนะครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเวลาเปิดก็ปึ๊บนี่เลยเปิดรับแสงอาทิตย์นะครับเปิดรับแสงอาทิตย์เปิดรับลมนะครับตอนเย็นๆนะครับก็ดีนะครับสำหรับตัว Option Sunroof ตัวนี้นะครับรถในเซสชันเดียวกันไม่มีรุ่นไหนให้มาแน่นอนในเรทราคาเท่านี้มีแค่คันนี้คันเดียวเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังไม่แกะตรงนี้ที่หุ้มก็ยังไม่แกะเพราะฉะนั้นคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพรถนะประมาณ 95% ประมาณ 95% เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องราคากันหลังจากดูห้องเครื่องเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องก่อนเลยถึงรถคันนี้จะคันเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยไม่เล็กเหมือนกับตัวรถเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นี้ให้มานะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรหรือ 1,498 ซีซีให้กำลังสูงสุดอยู่ที่112แรงม้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ย 1.5 เพราะฉะนั้น112แรงม้าเนี่ยไม่เบาเลยนะครับถือว่าแรงสำหรับรถเก๋งคันเล็กๆเอาไว้ขับในเมืองถือว่าโอเคเลยอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่น่าเกียดนะครับประมาณ 13.5 กิโลเมตรต่อลิตรเพราะฉะนั้นไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับรถปีใหม่ๆ2019ไม่มีอะไรอยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มความเดิมกันหน่อยนะครับความเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับจากโรงงานเดิมนี่ครับตะเข็บต่างๆยังอยู่ครบนะครับช่องรูต่างๆนะครับยังคมกริบไม่มีการตัดต่อหรือทำอะไรสักอย่างเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานคันหน้าสีแต้มจากโรงงานนะครับยังเห็นสีแต้มอยู่เลยนะครับสีชมพูสีเขียวตรงนี้ที่แต้มตรงเครื่องครับอันนี้คือสีแต้มจากโรงงานก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับ
โอเคเราดูตัวเครื่องกันแล้วแล้วก็ความเดิมกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างว่าราคาที่มันราคาย่อมเยาราคาถูกเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะครับอย่างแรกผมต้องบอกก่อนเลยว่ารถใหม่เนี่ย MG31.5X นะครับราคารถใหม่อยู่ที่ 589,000 บาทนะครับ 589,000 บาทวันนี้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจริงๆราคาป้ายเรานะครับมาดูเลยราคาป้ายเราจะตั้งขายอยู่ที่ 389,000 บาทราคาป้ายเรา 389,000 บาทเท่ากับประหยัดจากรถใหม่ไปทันที 200,000 นะครับวันนี้คลิปรีวิวนี้ผมให้ไปส่วนลดไปอีกพิเศษเลยนะครับ 359,000 บาท 359,000 บาทประหยัดลงไปกว่าเดิม 30,000 บาทเท่ากับว่าประหยัดจากรถใหม่ไป 230,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับ MG3 คันนี้นะครับอย่างที่บอกสภาพประมาณ 95% สวยเดิมนะครับรถปี2019วารันตี0ยังเหลือยาวๆอีก3ปีแล้วก็เลขใหม่แค่ 30,000 โลนะครับสำหรับใครที่สนใจรถเก๋งคันเล็กๆนะครับเอาไว้ขับในเมืองออปชั่นเยอะๆออปชั่นแน่นๆในราคาไม่แน่นนะครับคันนี้ผมว่าเหมาะสมนะครับใครนะครับที่สนใจอย่าลืมติดต่อหาผมได้ที่0636930000หรือ LINE ID myboy0053 นะครับหรืออยากเข้ามาดูรถนะครับสาขาอุบลราชธานีนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ตรงข้ามกับ Toyota ดีเยี่ยมทางไปอำนาจเจริญนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากมาดูตัวรถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามช่องทางการติดต่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Facebook Instagram TikTok นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ